มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูหลังใหญ่โตพร้อมโรงเรียนนานาชาติระดับพันล้านของครอบครัวนางสาวไทยประจำปี2544อย่างคุณนุ้ยสุจิรานั่นเองค่ะสำหรับคุณนุ้ยสุจิรานอกจากจะเป็นนางสาวไทยประจำปี2544แล้วเธอยังเป็นทั้งนักแสดงและพิธีกรส่วนด้านชีวิตส่วนตัวแต่งงานกับคุณปอนชยพลหลีรพันธ์มีลูกด้วยกัน2คนคือน้องระดาศิรดาและน้องระพีเอกระพีนอกจากนี้ยังได้เปิดโรงเรียนนานาชาติที่ใช้งบกว่า 1,200 ล้านบาทชื่อว่า Thai International School ที่ปทุมธานีซึ่งลูกๆของเธอก็เข้าเรียนโรงเรียนแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูหลังใหญ่โตของเธอพร้อมโรงเรียนนานาชาติระดับพันล้านจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้ของเธอหลังใหญ่โตมากหลังจากรอมานานกว่า2ปีเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นแปลนตัว L โดดเด่นด้วยผนังสีเหลืองและสวนหน้าบ้านที่มีขนาดกว้างขวางพร้อมศาลพระพิฆเนศอีกด้วยภายในบ้านตกแต่งสวยหรูตามหลักฮวงจุ้ยโถงทางเข้าเรียกว่าลานเฮากวงส่วนที่รับทรัพย์และเรียกพลังดีๆเข้ามาเป็นพื้นที่โล่งพื้นห้ามแตกหรือบินเพราะหากชำรุดจะทำให้เงินไหลพร้อมตกแต่งด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีนห้องทานข้าวได้เปลี่ยนโต๊ะใหม่ตามคำแนะนำของอาจารย์คทานักโหราศาสตร์ชื่อดังของเมืองไทยเพราะเชื่อว่าจะมีลูกชายอีกหนึ่งคนและส่งผลดีกับชีวิตคู่มากกว่าและยังตกแต่งหัวโต๊ะด้วยกระจกบานใหญ่ช่วยสะท้อนอาหารและส่งเสริมให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ส่วนห้องนั่งเล่นห้องครัวก็ตกแต่งอย่างเรียบหรูนอกจากนี้ยังมีห้องเด็กที่เอาไว้ให้ลูกๆมาเล่นห้องตัวอย่างห้องนอนและห้องแต่งตัวกว้างขวางหรูหราเหมาะสำหรับพักผ่อนและสาเหตุที่มีเตียงคู่ขนาดใหญ่ก็เพราะอยากให้ลูกๆนอนด้วยกันนอกจากนี้ยังสร้างโรงเรียนนานาชาติชื่อว่า Thai International School เป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยเพราะเป็นโรงเรียนที่มักประสบการณ์จากทีมบริหารและคณาจารย์ที่อยู่ในระดับสากลมีโรงยิมสนามฟุตบอลสระว่ายน้ำห้องประชุมนอกจากจะเป็นการขยายธุรกิจครอบครัวแล้วยังเพื่อให้ลูกๆของเธอได้เข้าเรียนด้วยซึ่งโรงเรียนนี้ใช้เงินกว่า 1,200 ล้านบาทในการสร้างตั้งอยู่ที่ย่านปทุมธานีบนเนื้อที่กว่า30ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเชิงสะพานปทุมธานี1ใกล้ทางลงทางด่วนบางพูนและถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่คำขวัญของโรงเรียนคือสำนึกไทยสร้างไทยสู่สากลใช้หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่ทั่วโลกยอมรับและทันสมัยที่สุดโดยหลักสูตรที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติทั่วไปคือ Reading Mastery เป็นการสอนการอ่านและการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องโดยวิธีการสอนแบบ Direct Instruction เพื่อให้เด็กทุกคนเรียนรู้และใช้ภาษาอื่นๆได้จริงซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนในระดับต่อไปPsychomotor Skills คือโปรแกรมพัฒนาความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการการเจริญเติบโตที่ต่อเนื่องสร้างความพร้อมทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและบุคลิกภาพให้สามารถเล่นกีฬาต่างๆได้ดีและพัฒนาไปสู่กีฬาเฉพาะทางต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นบ้านหลังใหญ่โตจะเรียกว่าคฤหาสน์เลยก็ว่าได้ของครอบครัวอดีตนางสาวไทยชื่อดังอีกทั้งยังสร้างโรงเรียนนานาชาติระดับพันล้านเพื่อให้ลูกๆได้เข้าเรียนอีกด้วยค่ะ
ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ